แป๊บเดียวนะคะก็จะได้กระเทียมเจียวสีสวยแล้วก็สีเจียวเสมอกันไม่ไหม้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องเจียวกระเทียมให้กระเด็นแล้วนะคะแล้วเทน้ำมันพืชใส่ลงไปพอให้กระเทียมจมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนเจียวกระเทียมสูตรง่ายๆไม่ต้องเจียวในกระทะให้กระเด็นแล้วก็ต้องไม่ต้องกลัวกระเทียมไหม้ด้วยนะคะเพราะว่าวิธีนี้เจียวง่ายในไมโครเวฟขั้นตอนเป็นยังไงเจียวกระเทียมให้สวยยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเจ๊ปันก็จะใช้กระเทียมจีนแบบนี้นะคะขั้นตอนง่ายๆในการเอาเนื้อออกจากเปลือกแบบไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะเราจะคั่นตรงจุกนี้ก่อนแบบนี้เลยค่ะพอแตกออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็ปอกเปลือกได้ง่ายๆเลยเปลือกเขาก็จะร่อนเราก็แกะเปลือกให้สะอาดเลยค่ะแต่บางคนก็ชอบแบบมีเปลือกนะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะจะใช้เท่าไหร่ก็ปอกออกมาเท่านั้นนะคะเพื่อนๆเพราะว่ากระเทียมเนี่ยเขาควรอยู่ในเปลือกมากกว่านอกจากจะไม่ขึ้นลาแล้วเนี่ยกระเทียมที่มันปอกเปลือกแล้วยังไม่ได้ใช้อ่ะมันจะเนื้อรีบโดนน้ำมันโดนดูดมันก็จะเหี่ยวๆรีบๆนะคะจะไม่สวยแบบนี้อันนี้แบบว่าพร้อมเอาไปทำอาหารแล้วจากนั้นก็นำมาล้างทำความสะอาดอย่างน้อยๆเนี่ยกระเทียมเขาก็ผ่านหลายมือมากว่าจะถึงเรานะคะอาจจะมีฝุ่นผงแล้วก็เศษต่างๆที่อาจจะทำให้กระเทียมไม่สะอาดเราก็ล้างให้สะอาดสักหน่อยค่ะจากนั้นนำมาซับน้ำให้แห้งด้วยกระดาษหรือว่าจะเอาไปตากแดดก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยเราก็เช็ดให้กระเทียมเขาแห้งก่อนการปอกกระเทียมให้น่ากินนะคะควรปอกให้เกลี้ยงเกลาแบบนี้ไอตัวหัวจุกดำๆเราก็เอาออกด้วยนะคะเราก็จะได้เนื้อกระเทียมขาวๆสะอาดน่ากินค่ะวันนี้เจ๊ปันจะทำกระเทียมแบบ2แบบเป็นกระเทียมที่หั่นเป็นแว่นๆแบบนี้กระเทียมเจียวนะคะเราก็หั่นเป็นแว่นๆบางๆแบบนี้และอีกวิธีหนึ่งก็คือเจ๊ปานจะเอามาบดถ้าเพื่อนๆมีเครื่องสับก็ใช้มีดสับปกติเลยนะคะสับกระเทียมอันนี้ก็มีตัวช่วยค่ะบดแป๊บเดียวก็ละเอียดแล้วนะคะอย่างนี้เป็นใช้ได้แล้วนำมาใส่ลงไปในถ้วยเลยค่ะแล้วเทน้ำมันพืชใส่ลงไปพอให้กระเทียมจมนะคะใช้น้ำมันพืชอะไรก็ได้นะคะน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันมะพร้าวได้หมดเลยจากนั้นก็คนให้กระเทียมเนี่ยเข้าเนื้อกับน้ำมันแล้วก็ให้กระเทียมเขาแตกออกจากกันด้วยค่ะจะไม่ได้ติดกันเป็นก้อนนะคะแล้วเราก็ตั้งที่ความร้อนสูงสุดของเครื่องนะคะใช้เวลา6นาทีค่ะเสร็จแล้วค่ะกลิ่นหอมมากแป๊บเดียวนะคะก็จะได้กระเทียมเจียวสีสวยแล้วก็สีเจียวเสมอกันไม่ไหม้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องเจียวกระเทียมให้กระเด็นแล้วนะคะทีนี้ก็มีกระเทียมเจียวสูตรอร่อยไว้ใช้แล้วนะคะใส่ก๋วยเตี๋ยวต้มจืดอย่างวันนี้เจ๊ปานก็ผัดกะหล่ำปีใส่หมูกรอบก็โปะหน้าด้วยกระเทียมเจียวให้ดูน่ากินขึ้นกระเทียมเจียวที่ใช้ไม่หมดนะคะหาขวดแก้วใส่ปิดฝาเก็บไว้ทานได้นานๆเลยค่ะรับรองความกรอบอร่อยหอมไม่เหม็นหืนด้วยค่ะเจ๊ปานขอตัวเอากระเทียมไปเก็บก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ